ทริปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่อีกหนึ่งความสุขสีเขียวที่สายรักธรรมชาติต้องไม่พลาดกับนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหากได้มาพักผ่อนที่นี่รับรองได้ว่าจะได้ชาร์จแบตกลับไปเต็มที่อย่างแน่นอนเราออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาเส้นทางเดียวกับทางขึ้นดอยอินทนนท์และเสียค่าบำรุงอุทยานคนละ50บาทเมื่อถึงทางแยกให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางเดียวกับแม่แจ่มจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะหรือให้ปักหมุดมาที่หน่วยพิทักษ์น้ำตกแม่ปานนะครับขับต่อมาอีกนิดหน่อยเราก็จะมาถึงบ้านป่าปงเปียงจะเห็นกระท่อมแบบเรียบง่ายกระจายตัวอยู่ตามเนินเขานะครับแต่แนะนำให้ติดต่อจองที่พักมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้ห้องพักจะเต็มเกือบทุกหลังนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงตะลอนกับกายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่บ้านป่าปงเปียงกันนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังพูดถึงกันมากในขณะนี้นะครับซึ่งหมู่บ้านป่าปงเปียงนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาพักนะครับเรามาพักอยู่ที่บ้านชมนานะฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านป่าปงเปียงเนี่ยก็จะมีบ้านพักหลายๆที่เลยนะครับก็เป็นลักษณะของชาวบ้านนะครับที่เขาทำเป็นบ้านพักริมนานะฮะเรียกง่ายๆก็คือริมเถียงนาน่ะนะครับให้เรามาชมบรรยากาศของนาขั้นบันไดนะครับสามารถแบบว่ามาชมได้ในช่วงสักประมาณเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะของว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของหมู่บ้านปงเปียงเลยป่าปงเปียงนะฮะเพราะว่านาขั้นบันไดเนี่ยช่วงเนี้ยเขากำลังแบบว่าตกเขาเรียกข้าวเขากำลังตกแบบว่าเป็นสีทองครับเริ่มแก่เริ่มตกท้องข้าวอย่างเงี้ยครับข้าวตกท้องอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มสุกแล้วก็เดี๋ยวประมาณช่วงพฤศจิกาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเกี่ยวก็จะเริ่มเป็นแบบว่าเป็นสีทองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับซึ่งวันนี้เราก็พักกันอยู่ที่บ้านชมนานะครับนี่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากมาพักก็ลองติดต่อมานะครับนี่เบอร์ตามนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับที่พักที่บ้านชมนานี่นะครับก็จะเป็นลักษณะว่าบ้านเป็นหลังๆแบบนี้นะครับแต่ที่นี่เขาคิดเป็นหัวอยู่แล้วนะครับคือหัวละ600บาทนะครับต่อคนนะครับก็คือหลังเนี้ยคุณมา2คนก็คือเท่ากับ1,200นะครับก็คือเนี่ยห้องก็จะมีเป็นหลังอย่างนี้นะครับแต่หลังเนี้ยจะมี2ห้องนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมา4คนก็เท่าไหร่อ่ะ2,400เพราะหัวละ600เนาะก็คือก็นอน2ห้องได้เลยนะฮะแต่นี่วันนี้เรามานี่คือมา2คนใช่มั้ยเราก็จองไปเลยคนละห้องพอดีอีกห้องนึงเขาว่างอยู่นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะภายในห้องพักเราก็เป็นลักษณะของแบบว่าห้องพักที่เป็นบ้านริมนาเนาะแบบว่าบ้านชายเขาอย่างเงี้ยครับก็คือข้างในเขาก็จะเป็นลักษณะของมีฟูกให้เรานอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะต้องนอนกับเสื่อแบบนี้นะครับนี่อันนี้เขามาปูเสื่อให้นะครับแต่ด้านในก็จะเป็นฟูกนอนสบายๆนะฮะแต่บอกก่อนว่าที่นี่เวลาเรามานะครับก็จะเป็นลักษณะของการมาซึมซับธรรมชาตินะครับที่นี่ไฟยังเข้ามาไม่ถึงนะครับที่นี่ก็จะเหมือนประมาณว่าเขาจะมีเป็นโซลาร์เซลล์ให้นะครับก็คือจะอยู่แบบว่าแค่ช่วงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยก็ได้อยู่ยังมีแสงสว่างอยู่สักประมาณหลังจากนั้นก็คือก็จะมืดนะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาเที่ยวก็ต้องพัก power bank พก power bank มานะครับ
นี่แล้วก็วิวด้านหลังสวยงามมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่สวยไหมสวยมากในตอนที่เรามานี่คือข้าวกำลังเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สวยสวยงามมาถึงแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะว้าวรู้สึกว้าวว้าวกับที่พักด้วยเพราะว่าที่พักเราสามารถแบบว่ามองข้ามฝั่งไปเห็นนาขั้นบันไดได้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราพักทางด้านนู้นน่ะมันจะเป็นมุมเหมือนแบบเนี้ยมุมเหมือนแบบเนี้ยคือมุมกดลงไปนะครับจะมองไม่เห็นเพราะฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีฝั่งตรงข้ามจะไม่ค่อยมีเป็นนาขั้นบันไดเพราะเขาก็จะเห็นตรงด้านนู้นแต่เราอยู่ตรงนี้เรามองฝั่งตรงข้ามได้วิวฝั่งตรงข้ามสวยมากๆนะครับแล้วบ้านเราว้าวไม่พอนะครับนี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับบ้านเรามีจุดชมวิวนะฮะมีเป็นเทอร์เรสขึ้นไปนะครับนี่สามารถขึ้นไปนั่งชมด้านบนนั่นได้เลยนะฮะสวยงามแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีอาหารให้นะครับคืออาหารเย็นกับอาหารเช้านะครับเดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะเอาอาหารมาให้แล้วเช้าก็จะมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟสักประมาณ7 โมงก็จากชาวบ้านเนี่ยแหละครับเอาอาหารมาให้ทําอาหารมาให้เป็นลักษณะของแบบว่าอาหารพื้นถิ่นอาหารชาวบ้านอะไรเงี้ยครับก็คือเจ้าของบ้านเขาก็จะมาให้นะครับเดี๋ยวมาชมความสวยงามของบรรยากาศของบรรณาขั้นบันไดกันเป็นบรรยากาศของหมู่บ้านป่าปงเปียงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับบรรยากาศดีมากๆเวลาตอนเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีสายหมอกตอนช่วงเย็นๆสายๆนะครับเราก็จะสามารถมานั่งมองนาขั้นบันไดได้นะครับแล้วที่นี่ก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีนาขั้นบันไดใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับไม่แพ้กับที่ซาปาที่เวียดนามเลยนะฮะสวยจริงๆนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับแล้วก็ลุงป้า
ที่นี่นะครับก็อัธยาศัยดีน่ารักดีนะครับแล้วก็บ้านก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะฮะอย่างที่เราให้ชมไปนะครับเอาเป็นว่าท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเที่ยวรีบมาเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงในส่วนของที่ว่าความสวยงามของบ้านป่าปงเปียงเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนพฤศจิกานะครับต้นเดือนนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเขาจะเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับก็จะไม่เห็นนาขั้นบันไดที่มีความสวยงามนะครับและท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมิวด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่วงตลอดกับกายครับไปแล้วครับสวัสดีครับดูนี่บรรยากาศดีมากดูนี่สวย